รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Turning Miss Science เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะแพมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารน่ารักน่ารักในร้านฮาจิเมะโรบอทเรสโตรองกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูแต่ละเมนูน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบการทานชาบูชาบูนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถเลือกทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบชาบูชาบูในราคาท่านละ349บาทค่ะหรือว่าถ้าชอบปิ้งย่างนะคะก็สามารถเลือกทานได้ในราคาท่านละ529บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าเพื่อความคุ้มนะคะวันนี้แพมขอแบบทั้ง2แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาบูชาบูและปิ้งย่างในราคาเพียง579บาทเท่านั้นค่ะพูดแล้วก็หิวนะคะขอดูเมนูก่อนนะคะโอ้โหเลือกกันไม่ถูกเลยค่ะมีมากกว่าร้อยเมนูจริงๆค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่แพมนะคะจะสั่งอาหารกันแล้วการสั่งอาหารของที่นี่นะคะมีด้วยกัน2แบบค่ะคุณผู้ชมแบบแรกนะคะก็คือการสั่งผ่านหน้าจอทัชสกรีนนี้ค่ะและแบบที่2นะคะก็คือการเรียกพี่ๆพนักงานมารับออเดอร์ค่ะวันนี้นะคะแพมขอเลือกแบบแรกค่ะก็คือการสั่งผ่านจอทัชสกรีนนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวพี่หุ่นยนต์นะคะจะมาส่งถึงที่เลยค่ะนี่ค่ะการสั่งของที่นี่นะคะก็จะมี2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะนอกจากเลือกอาหารได้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเช็คบิลภายในเครื่องนี้ได้อีกด้วยค่ะโหเยอะมากเลยค่ะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ดีมากๆเลยค่ะมีทั้งซีฟู้ดเฟรชฟู้ดนะคะผักนะคะแล้วก็เป็นพวกเส้นค่ะโหน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะสั่ง1จานนะคะก็กดไป1ครั้งค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากสั่งเป็น2จานก็สามารถกด2ครั้งปึ๊กๆลงไปนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่า send order นะคะเราสามารถสั่งได้มากเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวพี่หุ่นยนต์ก็จะมาส่งให้เราค่ะพูดถึงเมนูแนะนำของที่นี่กันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากชาบูน้ำซุปของที่นี่ที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือน้ำดำค่ะเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติหวานกลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่นและน้ำต้มยำที่มีรสชาติแซ่บจัดจ้านแบบไทยๆส่วนอาหารสดสำหรับชาบูที่พลาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นสันคอหมูดำเนื้อใบพายหมูหมักฮาจิเมะและไก่หมักฮาจิเมะซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของทางฮาจิเมะค่ะทานคู่กับพอนซึและน้ำจิ้มสุกี้เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะส่วนเมนูถัดมาก็คือยากินิกุค่ะใครที่ชอบรับประทานเนื้อวัวต้องห้ามพลาดเนื้อวัวสเปเชียลเทนเดอร์เมนูนี้ขอแนะนำเลยค่ะเพราะเนื้อจะนุ่มมากละลายในปากกันเลยทีเดียวและที่พลาดไม่ได้อีกก็คือเนื้อวัวริบอายและเนื้อแกะซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเนื้อและหมูที่ร้านฮาจิเมะโรบอทเรสโตรองก็คือการสไลด์เนื้อบางๆเพื่อทานกับซอสบาร์บีคิวและน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าเนื้อนุ่มอร่อยสุดๆไปเลยตื่นตาตื่นใจไปกับเมนูเนื้อคุณภาพที่หลากหลายแล้วนะคะใครที่ชอบทานอาหารประเภทซีฟู้ดคงต้องร้องกรี๊ดแน่นอนเพราะทางร้านได้มีการนำข้าวปลาแซลมอนสดๆกุ้งแม่น้ำตัวโตๆหอยเชลล์ปลาหมึกปลาซาบะปลาชิชาโมะหอยแมลงภู่และปลาหมึกสดๆไว้ต้อนรับทุกคนแบบไม่อั้นจริงๆค่ะโอ้ยเมนูเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะบอกได้คำเดียวค่ะว่าวันนี้แพมจัดเต็มแน่นอนค่ะสั่งต่อดีกว่าค่ะปลาดอลลี่ปลาหมึกสดกุ้งสดปลาหมึกกรอบโอ้ยเยอะมากเลยค่ะ